สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมากล่าวมาคุยกับท่านเกี่ยวกับเรื่องศาสนาซิกในวันนี้จะขอกราบเรียนคุยขยายความในปารีที่4ตอนจบนี้นิดหน่อยนะครับว่าชาวซิกถือการภาวนาเป็นอันดับหนึ่งของการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหมดมนุษย์เราถ้าเผื่อว่าไม่มีภาวนาไม่นึกถึงพระเจ้าไม่เห็นพระผู้เป็นเจ้าในสายตาไม่เคยยินดียินร้ายในสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่บรรลุอะไรเลยในชีวิตเขาเกิดมาเหมือนจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกนั่นแหละครับซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็จะไม่จบไม่สิ้นเพราะว่ากว่าที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งเราต้องผ่านชีวิตมาตั้ง8,400,000 ชาตินะครับกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยเมื่อเป็นมนุษย์แล้วเรากลับไม่นำพาในสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือว่าง่ายๆว่าเป็นหมายถึงเป็นเครื่องยนต์อย่างหนึ่งของชีวิตนี่นะครับที่จะผลักดันให้เราบรรลุในวิมุตติสุขหลุดพ้นหรือที่เรียกว่านิพพานอันเป็นชาติสุดท้ายของเราที่เราควรจะทำได้แต่เรากลับไม่ทันกลับไม่ทำแล้วเราก็ขอพรจากพระเจ้าขอไปขอมาก็ขอทรัพย์ขอสมบัติขอที่ดินขอไร่นาสาธุขอจนกระทั่งเราเองก็บางทีลืมจะขอบางเรื่องซะด้วยซ้ำคือมันมากเกินไปขอ1อยากได้2ขอ2อยากได้3ขอ3อยากได้4ก็คือการขอที่ไม่จบพูดง่ายๆนะครับแล้วขอมากเกินไปครับคือบางทีนี่นะครับผลบุญที่พระผู้เป็นเจ้าอาจจะประทานให้เพราะท่านได้สร้างคุณงามความดีมาผลบุญนี่ก็จะมามากมายจนกระทั่งบางทีท่านใช้ผลบุญของท่านในชาตินี้ไม่จบต้องเวียนกลับมาเกิดอีกเพื่อใช้บุญที่ท่านทำเอาไว้ในชาติต่อไปโอ้ท่านจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเสียเวลาชีวิตป่ะทำไมไม่ทำให้ท่านยุติการต้องเวียนว่ายตายเกิดซึ่งก็ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันเลย ขออภัยครับซึ่งไม่มีอะไรเป็นหลักประกันเลยว่าชาติต่อไปท่านจะเป็นคนดีชาตินี้ท่านเป็นคนดีอยู่แล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสวรรค์ขอบคุณสิ่งที่ท่านคิดว่าศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณในความคิดซึ่งตัวท่านเองต่างหากเป็นผู้ทำแล้วท่านรับประกันได้ไหมว่าในอนาคตการคืออนาคตชาติของท่านเนี่ยท่านจะเป็นคนดีอาจจะเป็นคนที่เลวก็ได้เพราะว่าในศาสนาซิกนี่มีตอนหนึ่งพระศาสดากำหนดเอาไว้ว่าผู้ที่บำเพ็ญเพียรภาวนาเนี่ยจะได้รับผลมากมายเทียบเท่ากษัตริย์คือได้เหมือนกับราชสมบัติได้อย่างนั้นคือผู้มีภาวนาอย่างยิ่งนะครับแล้วผู้ที่สร้างกรรมชั่วนี่จะตกนรกคือไม่ได้ผลอะไรเลยทีนี้วันนี้ท่านเป็นผู้ดีผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีอำนาจมีวาสนามีเงินมีทองมีที่ดินไร่นาสาโทมีทุกอย่างความสุขในแม้กระทั่งในครอบครัวท่านก็สุขแล้วท่านแน่ถ้าวันนี้ท่านประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีแล้วถ้าโอกาสต่อไปล่ะชาติต่อไปซึ่งใครจะมีหลักประกันอะไรว่าชีวิตท่านจะไม่ตกต่ำแต่ถ้าท่านประพฤติดีก็จะเจริญต่อไปคือบันไดนี้จะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเผื่อสร้างกรรมชั่วตรงไหนท่านก็จะลงนรกทันทีคือนรกเป็นเครื่องรองรับที่สุดท้ายของการกระทำความชั่วฉะนั้นมนุษย์ไม่พึงกระทำความชั่วชาตินี้เป็นโอกาสแล้วชาตินี้เป็นเวลาเหมาะสมแล้วชาตินี้เป็นนาทีทองของชีวิตประกอบคุณงามความดีเถิดอย่าคิดชั่วอย่าสร้างชั่วอย่าทำชั่วให้คิดดีหวังดีทำดีเสียอันนี้ต่างหากที่จะทำให้เราสามารถเติบโตได้ต่อไปแล้วจะมีสติผูกพันไปจนถึงชาตินั้นแต่ถ้าเผื่อเราคิดชั่วอันนี้ก็จะตามเราไปเพื่อให้เราทำชั่วอีกต่อไปในชาติอนาคตฉะนั้นสร้างบันไดของชีวิตตัวเองว่าเราจะเดินทางไปทางไหนถ้าเราเดินทางไปในทางที่ถูกถ้าเราเดินทางไปทางที่สูงชีวิตเราก็จะยังให้ผลเราก็จะมีสติคือสตินี้มันจะตามเราไปการภาวนานี้มันจะทำให้สติเราอยู่กับตัวทำให้ใจถึงแม้เราจะเปลี่ยนผ่านภพภูมิของชีวิตแล้วแต่สติจะยังอยู่สัมปชัญญะจะยังมีและปัญญาก็จะยังคงไว้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของสูงและเป็นของอมตะที่เราไปแตะต้องมันไม่ได้มันเป็นของที่เรียกว่า อยู่ในหัวใจอยู่เป็นอิสระเป็นเอกเทศ
เป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือให้เราเดินทางไปอย่างบริสุทธิ์ได้เหมือนกับเป็นพาหนะอย่างหนึ่งแหละครับที่เราลงเรือนี้ไปเรือนี้ก็จะแล่นไปตามน้ำไปตามสายน้ำทันทีโดยเราไม่ต้องไปแจวไปอะไรเลยฉันใดก็ฉันนั้นแหละครับนี่เป็นเพียงยกตัวอย่างแต่มีตัวอย่างอีกเยอะแยะที่บางทีผมเองก็บรรยายไม่ถูกเหมือนกันแต่ขอให้ท่านโปรดได้เข้าใจว่าเรามาคุยกันด้วยความบริสุทธิ์ของหลักธรรมศาสนาซึ่งผมก็ยังไม่ได้บรรลุอะไรเหมือนกันแหละครับแต่ก็พยายามที่จะหาหนทางเพื่อที่จะให้ชีวิตนี้ไม่ต้องตกต่ำลงไปกว่านี้และบรรลุในที่สุดเพราะว่าสิ่งสุดท้ายในศาสนาสิ่งที่พระศาสดาทรงได้ให้สาวกศาสนิกชนของพระองค์เนี่ยได้รับทราบว่าขอให้ชีวิตนี้บั้นปลายพบพระผู้เป็นเจ้าบรรลุในวิมุตติสุขหลุดพ้นเป็นที่สุดท้ายที่สมบูรณ์และเป็นที่สุดท้ายที่มีแต่ความสุขเท่านั้นเรามีลาภเรามียศนะครับอุทิศส่วนกุศลและภาวนาไปเถอะครับมอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไม่ได้ตามเราไปตลอดแต่ว่าเราต่างหากล่ะครับที่ตามหาสิ่งเหล่านี้จนแทบจะพลิกแผ่นดินหาทรัพย์หาสมบัติหาได้แล้วก็เก็บอย่างมิดชิดไม่ใช่เก็บสำหรับว่าไม่ให้ใครนะครับขออภัยท่านผู้ฟังที่เคารพแม้กระทั่งตัวเองบางทีก็ตระหนี่จนกระทั่งไม่กล้ารับประทานอะไรด้วยซ้ำเก็บไว้อย่างนั้นแล้วในที่สุดเป็นยังไงล่ะครับมันก็ชีวิตเราเสื่อมเราหมดไปสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นของคนอื่นต่อไปไม่ได้เป็นของเราและเสียดายอยู่อย่างหนึ่งเท่านั้นเองที่เราหามาได้ด้วยชีวิตกลับคนอื่นเอาไปเสวยสุขโดยที่เราไม่ได้รับผลจากสิ่งที่เราหามาได้เลยแม้แต่น้อยเดียวคือเสียประโยชน์เสียโอกาสเสียเวลาหามาได้แล้วเก็บแล้วไม่ได้รับประทานไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำบุญไม่ได้สร้างกุศลแล้วเราก็ดับไปจากโลกนี้แล้วก็เงินนั้นก็อยู่ที่นั่นข้าวของก็อยู่ที่นั่นทรัพย์สินสินค้าก็อยู่ที่นั่นคนอื่นเอาไปใช้เป็นประโยชน์มีเอื้อสุขให้กับคนอื่นแล้วเราได้ผลอะไรไม่ได้อะไรเลยเหนื่อยเปล่าๆในชีวิตอันน่าเสียดายบางคนก็ทำบุญแบบนี้ฮะคือมีความปรารถนาที่จะให้คนรู้ว่าฉันทำบุญอันนี้โอ้ไปพยายามเขียนชื่อเขียนอะไรต่ออะไรติดผนังผังไว้แล้วหรือไม่บางคนก็อยากให้คนรู้ว่าตัวเองเป็นใครก็เป็นรูปหล่อสร้างเอาไว้หรือถ่ายรูปติดเอาไว้หรือประโคมข่าวให้คนเห็นคนรู้ว่าเราได้ทำอันนั้นอันนี้ไว้ใช่ประชาชนรู้แต่คนที่ทำแบบนี้ขออภัยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทราบไหมว่าชีวิตตัวเองก็ไม่ได้อยู่ยั่งยืนยงแล้วคนที่เขารับทราบคุณงามความดีที่ท่านทำวันนี้เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ยั่งยืนยงก็มีขีดจำกัดจะต้องจากกันไปทั้งนั้นแล้วยังทราบอีกไหมครับว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นวัตถุเช่นสลักบนหินมั่งทำเป็นรูปเหมือนมั่งหรือแกะสลักไว้ในศิลาจารึกหรือว่าบนแผ่นโลหะอะไรบางอย่างนี้เพื่อให้คงทนท่านทราบไหมสิ่งเหล่านี้ก็มีอายุของตนเองไม่ช้าไม่นานก็ผุพังไปมีอะไรเป็นชีรังยั่งยืนล่ะครับแต่เราคิดว่าเราจะสร้างให้ความยั่งยืนแก่ตัวเราให้เป็นนานแสนนานในเพื่อทุกอย่างนะครับมันมีมาแล้วก็มีไปอย่างที่เขาได้กล่าวกันเอาไว้ว่านะครับว่ามียศก็เสื่อมยศมีลาภก็เสื่อมลาภมีมาก็มีไปนะครับแบบนี้มันเป็นวัฏจักรของโลกที่หมุนเวียนไม่มีใครหยุดยั้งได้วัฏจักรอันนี้เป็นอมตะวัฏจักรที่ว่าไม่มีใครสามารถหยุดยั้งมันได้แต่จะต้องเดินตามที่วัฏจักรได้กำหนดเอาไว้คนฉลาดจะมองเห็นเวลาของตนเองมองเห็นว่าวัฏจักรอันนี้มาถึงจุดนี้แล้วบัดนี้เราถึงจุดนี้แล้วบัดนี้เราถึงจุดนี้แล้วเราควรจะรีบปรับปรุงตัวเองไปทางไหนจะเอาทางที่มันดีทางอมตะทางบริสุทธิ์ทางหลุดพ้นหรือจะไปทางที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์นี้โดยไม่รู้เท่าถึงการของเวลาชีวิตก็ลองดูสิครับเรามาคิดกันง่ายๆเราเคยรู้สึกตัวเองไหมว่าเรามีความชรามาเยือนแล้วเราเคยมีความรู้สึกไหมเรี่ยวแรงในตัวเองกำลังหมดลงไปแล้ว
เราเคยมีความรู้สึกบ้างไหมว่าเงินทองที่เราหามาได้เนี่ยเราเก็บสะสมเอาไว้โดยไม่ใช้ไม่จ่ายและไม่มอบไม่ให้ใครนี้มันจะเป็นศูนย์มันจะไม่เป็นผลทั้งตัวเราและสังคมต้องรีบใช้ต้องรีบให้ต้องรีบระบายเก็บไว้ส่วนหนึ่งซึ่งว่าปัจจัยเหล่านี้เราต้องเรียกว่าเป็นปัจจัย4เราจะต้องเก็บส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อสำหรับยังชีวิตของตนเองไม่ใช่ให้ลำบากในศาสนาซิกไม่มีการทรมานตนและไม่มีการว่าบริจาค กันจนกระทั่งหมดแต่ให้บริจาค1ใน10ของรายได้สุทธิที่ตัวเองมีที่ตัวเองหาได้และที่ตนเองสามารถอยู่ได้อย่างเป็นความสุขคือทั้งตัวเองและทั้งสังคมเอื้อประโยชน์เผื่อแผ่เชื่อจานซึ่งกันและกันไม่ยึดติดว่านี่เป็นของเราไม่ให้ใครและไม่ยึดอยู่ที่ว่าช่วยผู้คนโดยไปมองที่ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนชาติชั้นวรรณะสารพัดอย่างในศาสนาซิกห้ามเด็ดขาดในศาสนาซิกสอนให้เป็นคนดีสอนให้ช่วยผู้คนโดยทั่วไปโดยไม่ต้องไปดูว่าเขาเป็นใครมาจากไหนสอนให้เช็ดน้ำตาของคนที่เราจะสามารถช่วยเขาได้ช่วยเช็ดน้ำตาให้เขาให้ความสุขแก่เขาได้อย่างน้อยที่สุดก็ให้มีเมตตาธรรมต่อทุกชีวิตที่เข้ามาพึ่งเรามีความอ่อนน้อมอ่อนหวานซึ่งเป็นยอดคุณธรรมมอบให้แก่เขาไปให้เขามีรอยยิ้มทั้งน้ำตาให้เขามีความสุขในขณะที่จิตใจเขาทุกข์นี่แหละเป็นตัวศาสนาเราไปมองว่าเราจะต้องไปทำไอ้นู่นทำไอ้นี่นี่เป็นศาสนาไม่ใช่ศาสนาคือความรักเพราะผู้เป็นเจ้ามีศาสนาอันหนึ่งเท่านั้นเองที่เราจะให้ได้เพราะพระองค์ฟังเสียงของมนุษย์อย่าว่าแต่เสียงที่เราออกเปล่งออกมาเป็นสำเนียงเลยครับแม้กระทั่งเสียงที่ไม่ได้เปล่งออกมาแต่อยู่ในขั้วของหัวใจพระองค์ก็รับทราบพระองค์ก็รับฟังพระองค์ช่วยเราเสียงนกกาสารพัดอย่างพระองค์ทราบหมดว่าความทุกข์ความสุขของธรรมชาติตรงนี้ทุกตรงนี้สุขพระองค์เอื้อและประทานความสุขให้พระองค์ไม่ได้เก็บว่าพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์อยู่ทุกแห่งอยู่ทุกที่ให้ความรักกับมนุษย์สิครับให้ความรักกับเพื่อนของท่านเช็ดน้ำตาให้กับคนที่เขาขัดสนเขายากจนให้รอยยิ้มโดยใช้หลักธรรมง่ายๆเท่านั้นเองในศาสนาซิกที่สอนว่าความอ่อนน้อมอ่อนหวานเป็นยอดคุณธรรมถึงท่านช่วยเขาได้เท่าไหร่มากน้อยหรืออาจจะช่วยไม่ได้แต่ให้มีน้ำจิตน้ำใจโอภาปราศัยด้วยความอ่อนหวานให้ความหวังกับเขาให้ความรักกับเขาเขาก็พอใจเพราะมนุษย์มีหัวใจเหมือนกันเมื่อเรามีหัวใจรู้ทุกข์รู้หนาวรู้สุขรู้โกรธรู้เกลียดรู้รักเขาก็มีเช่นเดียวกับเราเหมือนกันฉะนั้นเราจะทำยังไงดีล่ะครับว่ากับมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้ความสุขเกิดขึ้นแก่เขาและเกิดขึ้นกับเราด้วยเมื่อทุกคนมีความสุขประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขเราก็จะเป็นสุขด้วยในแผ่นดินนี้ฉะนั้นยึดมั่นในคุณธรรมข้อนี้เถิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงธรรมะสอนเราอยู่ตลอดเวลาและพระองค์ก็ได้ปฏิบัติพระองค์เองอยู่ในหลักธรรมอยู่ตลอดเวลาดำเนินตนตามเบื้องพระบาทเบื้องทุกคนพระบาทของพระองค์เถอะเราก็จะประสบกับความสุขเพราะนั้นเป็นทางสายตรงที่พระองค์แสดงให้เราเห็นเพราะว่าพระองค์ก็ตรัสอยู่เหมือนกันทุกเมื่อเชื่อวันเราก็ยึดถือได้ยินได้ว่าแต่พระจริยวัตรของพระองค์นี้ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทำนู่นทำนี่ล้วนจะเป็นคุณล้วนจะเป็นประโยชน์ดำเนินตนตามเถิดเราก็จะประเสริฐเราก็จะเป็นประสบนิกรของพระองค์ที่มีความดีมีบุญบารมีตามพระองค์ไปด้วยเพราะว่าพระองค์กำลังสอนเราทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติเราเป็นคนของพระองค์เป็นคนในแผ่นดินนี้สร้างความสุขให้เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ให้มีความรักสมัครสมานสามัคคีฉันท์เกิดขึ้นเยอะในระหว่างคนในชาติของเราเองเราเป็นคนไทยด้วยกันเป็นพี่น้องกันถือศาสนาไหนไม่สำคัญสำคัญที่จิตใจเราเป็นอันเดียวกันจิตใจเรามีความรักมอบความรักให้ซึ่งกันและกันอันนั้นต่างหากที่ทำให้เราเป็นคนดีของประเทศThank you.